นะครับต้นปักเผาครับต้นปักเผาที่เห็นอยู่นี่กับปลูกหลายต้นนะครับแต่ส่วนมากปักเผาอ่ะสิมีปัญหาเรื่องดวงนะครับเรื่องดวงวิธีจัดการในสวนก็คือยังบ่ทันได้ใส่ยาแรงนะครับเพราะว่าก็ยังพอสิเอาอยู่ก็คือใส่เกลือดิบหรือว่าเกลือแกงบ้านเฮาก็ได้นะครับถ้าบ่มีอีหลีผสมกับทรายนะครับทรายก่อสร้างก่อนที่สิเกิดเฮาก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับผสมกันก็หลายพอสมควรนะครับให้เฮาหว่านรอบโคนแล้วก็ลักษณะอุดเข้าไปในรูแบบนี้นะครับให้เต็มตามกับใบได้หลายเลยนะครับอัดเข้าไปจนเต็มนะครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูแลตลอดนะครับเพราะว่าหน้าฝนน่ะมันสิมาชาล่างทรายออกก็ให้เติมเรื่อยๆก็สิซอยได้หลายอยู่นะครับตามที่เห็นมาคือต้องดูแลเรื่อยๆถ้าสิบ่ต้องใส่สารเคมีต้องใส่ทรายใส่เกลือเรื่อยๆแต่ว่าเฮาต้องดูแลตลอดไอ้ดวงเขาสิไปเจาะเวลาเขาเจาะถึงทรายนะครับพวกเขาเจาะกินถึงทรายก็สิไปฆ่าข้อเขานะครับก็เห็นให้เขาตายแต่ถ้าเขาเจาะแล้วทำลายแล้วถ้าเป็นลูกอันนี้คือลูกเก่านะครับถ้าเข้ามาเห็นก็ใส่เล็กแหลมหรือว่าไม่แทงเขาไปนะครับก็คือต้องขาเขาในใต้ไปเลยแล้วก็เอาไส้อุดหู้เขาไปนะครับต้องดูแลเรื่อยๆสั่นบ่ได้นะครับเพราะว่าดวงกับบักเผานี่เป็นของคู่กันเลยนะครับก็สิมาทำลายแต่ปอกไปปลูกปล่อยไปเรื่อยๆก็บ่โอเคนะครับเพราะว่าก็สิทำลายจนต้นใต้นะครับใบแห้งใบเหี่ยวใต้หมดแต่ว่าถ้าเฮาดูแลเรื่อยๆยอดเขาสิแทงขึ้นมาเร็วนะครับก็เฮ็ดตั้งที่บอกนะครับได้ผลหลายอยู่นะครับเกลือกับไส้อุดตามหล่องตามรูหว่านรอบโคนนะครับเกลือที่ซอยบ้องลุงต้นมะพร้าวนำก็มาบอกวิธีการนะครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาอัปเดตในปังใหม่ครับผม